มันไหลมันไม่แนวล็อกหรอกเดี๋ยวเราที่แค่คาดเราสามรู้จักเทศบาลเมืองขอนแก่นก็จะมาเก็บขยะตัวนี้เป็นช่วงเวลาครับก็นี่เป็นระบบฝั่งที่เป็นฝั่งปนเปื้อน